เมื่อออกจากบ่อนปิ่นปัวคนบ้าหมูพระเยซูเจ้าเสด็จผ่านแขวงกาลิเลพระองค์บ่อยากให้ไผฮู้นำพระองค์กล่าวสอนพวกสาวกว่าบุตรแห่งมนุษย์จะถูกมอบอยู่ในกำมือของคนเขาจะประหารชีวิตพระองค์และเมื่อตายแล้วมื้อที่สามพระองค์จะกลับเป็นขึ้นมาแต่พวกสาวกบ่เข้าใจความเว้านี้และบ่กล้าถามพระองค์ต่อไปพระเยซูเจ้าและพวกสาวกมาถึงเมืองกัฟฟักนาอุมพอเข้าในเรือนแล้วพระองค์กล่าวถามพวกสาวกว่าพวกเจ้าเถียงกันเรื่องอย่างตามทางพวกเขาพากันมิดย้อนเวลาอย่างมานั้นพวกเขาได้เถียงกันว่าผู้ใดเป็นผู้ใหญ่กว่าหมู่เมื่อทรงประทับนั่งแล้วพระองค์ก็เรียกสาวกทั้ง12เข้ามาแล้วกล่าวว่าใครอยากเป็นผู้ที่1ก็ให้เป็นผู้สุดหมู่และเป็นผู้หับไส้หมู่ผู้อื่นทุกคนแล้วพระองค์เอาเด็กน้อยผู้หนึ่งมาให้ยืนอยู่กลางพวกเขาทรงกอดเด็กน้อยนั้นแล้วกล่าวว่าผู้ใดต้อนรับเด็กน้อยอย่างนี้ในนามของเฮาก็แม่นต้อนรับเฮาเองและผู้ใดต้อนรับเฮาก็บ่แม่นต้อนรับเฮาดอกแต่ต้อนรับผู้ที่ทรงไส้เฮามา